ันนี้ผมจะชวนทุกท่านมาเขี่ยหอยกันนะครับเย้เขี่ยหอยเขี่ยหอยหอยอะไรอ่ะมันคือเพลี้ยหอยครับเพลี้ยหอยหรือว่าเพลี้ยเกล็ดนะครับมันจะเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันกับเพลี้ยแป้งพวกนี้นะครับแต่ว่าลักษณะร่างกายมันจะไม่เหมือนกันมันจะเป็นถ้าเป็นเพลี้ยแป้งขาวขุ่นๆใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเป็นเพลี้ยหอยเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยเป็นตัวแบนๆแล้วก็มีกระดองสีดำแข็งเลยทีเดียวเวลามันเกิดมาเนี่ยเขาจะเดินเพียงแค่ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นนะครับผมไปอ่านมาคือพอกแกไข่แล้วก็เดินหาที่เหมาะๆแล้วก็ไปเกาะเกาะอะไรอย่างนั้นก็ค่อยๆดูดน้ำเลี้ยงจากต้นพืชจากใบส่วนมากมันจะเกาะที่ใบนะไม่เกาะที่ลำต้นแล้วก็อยู่งั้นไปตลอดชีวิตเลยแต่ตอนมีอะไรกันกับตัวอื่นนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องเคลื่อนไหวหรือเปล่านะผมว่ามันต้องเคลื่อนไหวเหมือนผสมพันธุ์แบบด้วยตัวเองวะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเวลาเรามีพืชที่มีใบไม้นานาใหญ่ๆอย่างเช่นมะกรูดมะนาวแล้วก็กล้วยไม้รวมถึงกระบองเพชรเนี่ยมันจะมาเกาะนะครับไอ้พวกเพี้ยหอยเนี่ยวิธีการกำจัดมันผมใช้วิธีเอามีดเขี่ยค่อยๆสกิดออกทีละตัวทีละตัวทีละตัวการสกิดนั้นมันไม่ยากแต่ว่าแรกๆถ้าไม่เคยทำอ่ะให้สกิดตรงที่แบบว่าเฮ้ยสกิดได้เจ๊งไม่เป็นไรเสียหายไม่เป็นไรก่อนนะครับแล้วพอเราชำนาญเนี่ยเราก็จะสามารถสกิดตัวเพี้ยหอยเนี่ยออกโดยที่แบบว่าเฮ้ยใบหรือว่าลำต้นของต้นไม้ของเราเนี่ยไม่เสียหายไม่ช้ำเลยแรกๆนี่ผมทำใบเสียไปเยอะหลายใบเลยทีเดียวเพราะว่าสกิดไม่เป็นตอนแรกใช้เล็บด้วยเล็บขูดเอาซึ่งเล็บเนี่ยเราก็เล็งเหลี่ยมยากไม่รู้ตรงไหนของเล็บแล้วมันคมนะแต่ถ้าเราใช้มีดเราก็รู้ว่าไอ้ตรงปลายเนี่ยมันคมเราก็ใช้วิธีเอาปลายนะครับค่อยๆจิ้มมันลงไปแล้วก็เขี่ยมันออกมาก็ต้องลองทำดูครับแต่ว่าถ้าเป็นวิธีอื่นเนี่ยมันจะทำไม่ได้อะเพราะว่าไอ้ตัวเพี้ยหอยเนี่ยนะครับเขาพอเขาเกาะเข้าไปแล้วเขาก็จะปิดตัวแนบสนิทเข้ากับใบหรือว่าต้นไม้เลยทำให้พวกยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ใช้กับมันไม่ค่อยได้ยิ่งถ้าเป็นสารเคมีนี่ยังไม่ค่อยได้เลยแล้วถ้าเป็นวิธีตีจะได้ได้ยังไงมันไม่เป็นไปไม่ได้อะดังนั้นก็วิธีเขี่ยเนี่ยผมว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วครับวันนี้ก็มาแนะนำกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ